ครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมในนามเป็นแชร์แมนของพรรคคนไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนต้องกราบขอบคุณทุกท่านที่ร่วมในวันนี้พรรคคนไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนคือองค์กรใหญ่พรรคคนไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนก่อตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรI'm not going to be able to do that.
เมื่อปีที่ผ่านมานั้นภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนของเราได้รับการยอมรับจากศาล NCC ให้เป็นเครือข่าย NGO ของ CICC ที่มีส่วนในการผลักดันให้ประเทศที่ได้พัฒนาต่างๆเข้าร่วมเราสัตยาบันกับศาล NCC ภาคีไทยของเรานั้นมีโอกาสได้ร่วมประชุมกับศาล NCC ถึง2ครั้งเมื่อครั้งที่ปีที่ผ่านมานั้นการประชุมศาล NCC จัดประชุมที่กรุงเทพประเทศอินเดียแลนด์คณะกรรมการของภาคีไทยก็มีโอกาสได้ร่วมประชุมด้วยโดยเฉพาะผมได้มีโอกาสได้ร่วมประชุมมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างที่พวกเราได้มีโอกาสเข้าไปนั่งร่วมประชุมในเวทีอินเตอร์นาชั่นอย่างสง่างามทั้งนี้ทั้งนั้นภาคีไทยนั้นก็มีได้โอกาสเข้ามาร่วมประชุมเมื่อเดือนที่ผ่านมาที่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนที่ผ่านมาวันเราจัดประชุมกันที่วันที่8ถึงวันที่27ที่องค์การสหประชาชาติพวกเราคณะกรรมการภาคีไทยเพื่อสิทธิชนก็มีโอกาสได้เดินทางมาที่นิวยอร์กและก็มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมการรักษาร่างกายของชีพอำนวยแก้ชมพูอีกด้วย วันนี้ผมต้องเรียนให้ท่านที่มีเกียรติทุกท่านทราบว่าภาคีไทยเพื่อสิทธิชนเราเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักขององค์การนานาชาติอย่างศาล ICC ที่แปลว่าศาลอาญาระหว่างประเทศและสิ่งที่ผมไม่สามารถจะลืมชื่อของคนที่ร่วมกันก่อตั้งตระกูลของเราเป็นที่รู้จักของนานาชาติและผมขอจดจำชื่อของคนชื่อตำนวยแก้วชมพูหรือที่ทุกคนรู้จักชิดหรือที่ทุกคนรู้จักในนามผู้ไซมิยอร์เขาคือผู้ที่ร่วมตั้งกับพวกเราตั้งภาคีไทยเพื่อสิทธิชนจนเป็นที่รู้จักและประสบความสำเร็จเขาคือหนึ่งในผู้ที่ร่วมกันต่อสู้และก่อตั้งองค์กรของเราเสมอความสามารถกำลังใจที่เราร่วมต่อสู้มานั้นผมไม่สามารถที่จะลืมสิ่งที่มันเกิดขึ้นจนรู้เราต่อสู้กับความจริงจนพวกเราสูญสิ้นอิสระภาพจนพวกเรานั้นต้องการบุคคลที่เป็นผู้ต้องหาซึ่งผมเชื่อเลยว่าสิ่งที่ผู้ใจมีความปรารถนาเพื่อเรียกร้องให้ชาวโลกรู้ความจริงจนตามให้อะไรเพราะมันตาสว่างเกิดขึ้นและวันนี้หากใครที่ยังไม่รู้ความจริงหากใครที่ยังไม่รู้เกณฑ์การหรือวัตถุประสงค์ที่พวกเราต่อสู้นะอย่าไม่เห็นคุณค่านะผมเชื่อเกินว่าวันหนึ่งในอนาคตนะทุกคนในโลกนี้จะต้องรู้ว่าสิ่งที่พวกเราทุ่มเททั้งกำลังกายทั้งความรู้ใจทั้งยอมสูญเสียอิสระภาพที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นผลประโยชน์ของสังคมโลกมันเป็นผลประโยชน์ของคนไทยนับล้านคนมองเห็นความดีที่เขาได้ทำไว้ให้กับสังคมนั้น
พวกเราจะจดจำเอาไว้พวกเราทุกคนจะเขียนเอาไว้ในประวัติศาสตร์ว่าบุคคลคนนี้คือวีรบุรุษของคนชาติไทยขอบคุณครับ